ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel วันนี้เรามาอยู่กลางไร่กลางนานะคะกลางนาใช่กลางป่าด้วยวันนี้เราจะมาหาปลากันนะคะทุกคนหาปลาอะไรไม่ใช่นะวันนี้เราไม่ได้มาหาปลากันนะวันนี้นะคะเราจะมาทําภารกิจนะเก็บไข่เป็ดเป็ดเขากำลังเริ่มอันนี้เช้าจริงๆว่ะแมงเม่าบินเต็มแมงเม่าเต็มเลยถ้าเราเก็บไข่เป็ดนะคะเราเก็บไปเก็บมาเจออึ่งเราก็เจออึ่งด้วยโอ้โหไม่ใช่แล้วตอนนี้ทำไมพี่นุ้ยทำไมถึงเวลาเก็บไข่เป็ดทำไมต้องมาเก็บมืดๆแบบนี้อ้าวต้องเก็บมืดๆแบบนี้แหละเก็บตอนเช้าเป็ดมันก็ขี้ใส่ไข่หมดเลยดิมันก็เปื้อนไงอ๋อโอเคใช่นะเดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดเขาก่อนนะคะว่าเขาเยอะขนาดไหนแล้วมันมีไข่แบบว่าเยอะหรือเปล่านะคะทุกคนไปไปโอ้โหนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอื่นมาด้วยนะพี่นุ้ยใครมาฮะใครก็ไม่รู้ข้างบ้านฮะเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านเหรอพี่ต้นมาทำอะไรมากับใครอ่ะเก็บไข่เป็ดมากับใครอ่ะอันนี้เหรอโคตรเท่อะโอ้โหเป็นไงอะผมจะได้ไม่ต้องถือโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหมันทันสมัยกว่าเราอีกอะผมเลยเก็บแบบมือเต็มๆไงโอเคทันสมัยกว่าเราอีกอะโอเคอันนี้แบทเทิลกันเลยใช่ไหมไม่ได้เดือดร้อนใครไงเออเหมือนมึงว่ากูแหละผมไม่ได้เดือดร้อนใครไปทิ้งแมงเลยนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีไข่จริงหรือเปล่าฮะโอ้โหพี่นุ้ยไม่ต้องไปดูแล้วนี่ตอนนี้ก็เห็นเหลืองเลยนะเหลืองเลยนะไข่หรือเห็ดเนี่ยไข่ไม่ใช่เห็ดโหเหลืองเยอะเลยนะพี่นุ้ยเป็ดร้องว่าไปไปไปตรงโน้นตรงโน้นโอ้โหตรงโน้นนู่นนะเฮ้ยทำไมมันแบบว่าทำไมพี่นุ้ยแบบว่าทำไมกองนู้นมันเยอะทำไมตรงนี้ไม่มีเป็ดไม่มีไข่อ๋อตรงนู้นเยอะตรงนี้ไม่มีไข่อ้าวมันก็ไปแอบไข่นี่ธรรมชาติของสัตว์อยู่แล้วเป็ดตัวผู้หรือตัวเมียฮะกูจะรู้ไหมเนี่ยพี่ต้นเป็ดตัวผู้หรือตัวเมียบันไลแล้วตัวเมียที่ไหนมันมีไข่อ้าวการบ้านมันหมดแล้วคืออะไรอันนี้มันตัวผู้มึงไปเถียงกันก่อนดีไหมเป็ดจะขี้แล้วนะเขาเป็นสองตะปีชี่ผมถามเขาแล้วผมถามเจ้าของแล้วอ๋อพี่นุ้ยไม่ได้หาข้อมูลไอ้เป็ดที่เราไอ้ไข่ที่เรากินเนี่ยคือมันเป็นไข่ที่แบบว่าไม่ใช่ไข่พอฟักออกมาไม่ได้อ้าวแต่ถ้าเกิดจะฟักออกมาคือต้องเอาตัวผู้มาด้วยอ๋ออันนี้คือไข่ของตัวเมียไม่ใช่ไข่ตัวผู้หรอครับอันนี้คือไข่กินครับแล้วตัวผู้มีไข่ไหมไข่อันนี้พี่นุ้ยอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้มันไข่ไม่ใช่ก็ตอนนี้นะพี่นุ้ยจะไปแล้วแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วนู่นไงเสนอหน้าไปก่อนก็เลยนี่พี่นุ้ยดูบรรยากาศของกลางนาหน่อยพอแล้วอย่าไปดูเยอะพี่ต้นมันเก็บแล้วฮะอะไรมึงไปแล้วมึงกลัวเก็บไม่ทันเหรอกำลังจะอินเสิร์ตเลยนี่นะครับก็พี่ต้นนะครับเก็บแล้วพี่นุ้ยได้รังแล้วเหรอได้แล้วอันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะที่ใส่แผงเฮ้ยมาตรงนี้เอาพี่นุ้ยกูเห็นมึงใส่แมสไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี้ยไม่ใส่แล้วเดี๋ยวหายใจไม่ทันโอเคกินแบบแรงอ่ะสองมือเลยพี่ฮะจับสองมือดิเออไข่ที่ไหนก็จับมือเดียวแล้วพี่นุ้ยก็จับสองมือจับมือเดียวจับมือไว้แล้วพี่เดี๋ยวไม่จับไข่มือเดียวหันแผงดูมันจะ
นี่นะพี่นุ้ยได้1แผงแล้วไม่ได้1แผงแล้วหรอหันไวก็แบบไข่แล้วแบบมีหลายไซส์นี่นะเอาพี่นุ้ยโง่อีกแล้วทำไมไม่ยกมาทางนี้โอ้ตายนี่นะครับเยอะนะฮะพี่นุ้ยนะครับที่ได้แผงเต็มแผงไวก็เพราะว่าอะไรนะมึงก็คุณนึกว่ามึงปวดขี้ที่ไหนได้ขี้เป็ดขี้เป็ดแค่นี้โวยวายฮะโอ้ผมได้แผงแล้วครับนี่อ่ะพี่นุ้ยที่ไวนี่มึงคือมึงเก็บตรงที่เหมือนกับเขาเอามาวางไว้ให้อ่ะต้องเดินอย่างนั้นโง่ต้องโง่เป็นคนเก็บใครเก็บมันเออทำไมงั้นมึงก็ต้องดังกว่าเป็ดอ่ะนี่เป็ดดังกว่ามึงแล้วนะใช่กี่แผงเนี่ยสองสองแล้วโอ้โหงามไส้จะช่วยเลยก็ได้เผื่ออยากเข้าแผงพี่นุ้ยนะครับบอกว่าเก็บเป็นมืออาชีพนะครับมาดิลูกกระจอกลูกกระจอกผมมาด้วยฮะลูกกระจอกอ๋อเอาลูกกระจอกมาด้วยเหรอโอ้ลูกกระจกโอ้ยมันทำไมมีคนช่วยตั้ง3คนนู่นเหรอมัวแต่พูดนั่นน่ะนี่นะครับเราจะดูมืออาชีพเก็บด้วยนะครับนี่พี่ก็จะติดมือหน่อยนะครับมืออาชีพเก็บนะครับนี่ดูนะครับเขาเก็บไม่ต้องกลัวขี้นะครับเพราะเป็นผู้บุกเบิกอยู่แล้วเฮ้ยมีล้มสำเร็จมานี่นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าไข่พี่นุ้ยนะครับไข่จะเอี่ยมเอี่ยมนิดหน่อยนะพี่นุ้ยไข่เองจะเอี่ยมนิดหน่อยใช่นะครับเพราะว่าเป็ดถูไข่ด้วยแล้วก็ถูด้วยนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศเก็บไข่นะครับวันนี้สุดยอดอ่ะนี่ดูเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับพี่ต้นระวังมึงเดินเหยียบไข่เขานะนะเหยียบทั้งขี้ทั้งไข่เลยนะนี่นะครับทำไมอ่ะเอ้าเป็นดูใครเยอะกันแผงเดียวแผงเดียวเป็นไงอ่ะผมจะได้ไม่ต้องถือโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหมันทันทำไมกว่าเราอีกอ่ะผมจะเก็บแบบ2มือเต็มไงคนช่วยอ่ะนี่นะครับอันนี้พี่นุ้ยนะครับเก็บตรงนี้พี่นุ้ยก็ได้3แผงแล้วนะ4แผงแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนที่หลบภัยนะครับไข่ก็มาไข่นี่นะครับพี่ต้นมันไปแตกทำให้เป็ดแตกตื่นไปแล้วนะครับนี่โอ้โหไปแล้วนะครับดูหัวเป็ดนะครับโอ้ดูเป็ดวิ่งนะครับพี่นุ้ยไวๆเป็ดมาตรงนี้แล้วโอ้โหนะครับพี่ต้นนะครับไปกวนเป็ดมาพี่นุ้ยอันนี้ใช่ไหมที่เขาไปทำเป็ดพะโล้อะฮะเราลองบ้างนะอย่าเลยเอาแต่ไข่ก็พอเอากองเชียร์กันเลยอย่าเลยนี่นะครับก็พี่นุ้ยบอกว่าเก็บตรงนี้สบายนะครับถ้าไปเก็บตรงนี้มันจะลำบากนะครับนี่ไงตรงนี้พี่นุ้ยได้ 5-6 แผงแล้วนะครับไม่ต้องเดินฮะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินนะครับแทบจะนอนเก็บเลยตรงนี้มีฟางดีด้วยนะคือต้นเขาจะมาแข่งสู้พี่นุ้ยได้ไงนะครับเพราะว่าตรงนี้พี่นุ้ยก็ล่อไปคนเดียวนะ 5-6 แผงแล้วนะครับยกไปไหวหรือเปล่าพี่นุ้ยนี่นะครับพี่นุ้ยยกไปเก็บก่อนยกยกไปเลยยกนี่นะนี่พี่นุ้ยไล่เป็ดแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับดูเป็ดเยอะมากแล้วแผงมึงก็เอาไปไว้ตรงเป็ดขโมยแล้วนะจะขโมยของผมแล้วนะ
เนี่ยต้องล้อน่ะพี่หนุ่ยเอ้ยนี่นะครับต้องล้อเนี่ยเยอะเลยนะเป็ดบอกว่าไม่รู้จะไปทางไหนนี่นะครับเขาเรียกว่าอาการเป็ดตื่นนะครับไม่ใช่ไก่ตื่นอะไรพี่ด้วยชนะแล้วรู้ได้ไงตรงโน้น5แผงรู้ได้ไงว่าคุณชนะตรงนี้อีก2แผง7แผงครับผมคุณมาดูของผมผมได้เยอะกว่าเก็บคนเดียวนี่หลักฐานขี้ยังติดมืออยู่เลยดูผลงานฮะนี่น่ามาถ่ายทุกวันโอ้เป็นไงพี่นุ้ยอันนี้ของพี่นุ้ยฮะอันนี้ของพี่นุ้ยนะผมบอกแล้วผมชนะอันนี้ของพี่ต้นโอ้อันนี้พี่นุ้ยคนเดียวอ๋อคนเดียวก็สรุปว่าไม่แพ้ไม่แพ้หรอกอันนี้3อันนี้3คนอันนี้คนเดียวโอเคอะไรพี่ต้นไหนๆไข่นิ่มๆคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไข่อะไรนะโอ้ไข่ยังไม่แข็งเนี่ยยังไม่แข็งเพิ่งออกเพิ่งออกเพิ่งขี้เอ้ยเพิ่งจะออกไข่ออกมาโอเคเขาได้กินเก็บไข่ฮะเขาได้กินเก็บไข่เนี่ยนะชนะนะมันได้แพ้แล้วเนี่ยนี่แต่บอกแล้วผมเก็บได้เยอะกว่า3คน3คนอย่าลืมนะถ้าคนไหนชอบนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะอ้าวมาเงียบมากนึกว่าเล่นด้วยไม่มีเพื่อนเล่นนะนะแล้วก็อย่าลืมนะไปกดติดตามให้กับพี่ต้นจังก้าด้วยพี่แพ้มาไหนมาไหนพี่รถตู้ไงเดินวันนี้นะพี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย